และแล้วการผจญภัยของเหล่าเด็กทั้ง6คนที่ได้รับเชิญมาเข้าค่ายครีเทเชียสก็เดินทางมาถึงซีซั่นที่3ในครึ่งแรกของปี2021นี้จนได้ซึ่งหากใครถ้าดูมาแล้วถึง2ซีซั่นก็น่าจะเชื่อว่าน่าจะติดใจในการลุ้นเอาใจช่วยเด็กๆว่าพวกเขาจะสามารถรอดจากไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ไปได้หรือไม่และออกจากเกาะอิสลานูบานี้ไปได้อย่างไรมาถึงซีซั่นที่3นี้พวกเขาก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้างและความสนุกสนานนั้นจะทวีคูณมากขึ้นแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับเนื้อเรื่องของ Jurassic World ค่าย Cretaceous ในซีซั่นที่3ก็เล่าเรื่องต่อจากซีซั่นที่2ต่อทันทีครับเด็กทั้ง6คนล่องเรือใบที่ต่อขึ้นมาเองเพื่อหวังจะข้ามทะเลไปยังฝั่งเม็กซิโกแต่เรือใบของพวกเด็กๆนั้นก็ไม่อาจต้านทานคลื่นลมแรงได้จึงจำเป็นจะต้องกลับเข้าฝั่งเพื่อหาทางสร้างเรือใบลำใหม่ครับในระหว่างที่กำลังหาอุปกรณ์มาสร้างนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับเรือสำราญขนาดใหญ่ที่2นักล่าสัตว์ในซีซั่นที่2มาจอดทิ้งเอาไว้ในส่วนหนึ่งของเกาะแต่น้ำมันในเรือที่มีมันก็ไม่มากพอจึงจะเป็นจะต้องหาน้ำมันในเกาะเพื่อให้เพียงพอต่อการเดินทางไกลแต่ในระหว่างการหาน้ำมันพวกเด็กทั้ง6คนก็ได้เจอกับไดโนเสาร์สังเคราะห์สายพันธุ์ใหม่ที่มีความดุกว่ามีพิษร้ายฉลาดว่องไวและคาดเดาไม่ได้เข้าโจมตีครับอีกทั้งยังต้องเจอกับอุปสรรคอีกมากมายถาโถมเข้ามาอย่างไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้เลยครับซึ่งเด็กทั้ง6คนนั้นจะสามารถเอาตัวรอดจากอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไรโปรดติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยครับหากจะพูดถึงแอนิเมชันที่เป็นออริจินัลของ Netflix ผมเชื่อว่า Jurassic World ค่าย Cretaceous น่าจะเป็นอันดับต้นๆที่ทุกคนเลือกดูนะครับเพราะเนื้อหาทั้งหมดนั้นมันมีความสอดคล้องกับสุดยอดหนังแฟรนไชส์ชื่อดังคือ Jurassic Park กับ Jurassic Worldซึ่งความสนุกสนานมันก็เป็นการต่อยอดของหนังทั้ง2ชุดได้ดีในซีซั่นแรกๆจะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับ Jurassic World ไม่น้อยเลยครับแต่พอมาถึงในซีซั่นที่3นี้เขาก็เล่าเรื่องใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไปยึดโยงกับ Jurassic Park แทนดังนั้นเราจะได้เห็นอีสเตอร์เอ็กจากหนัง Jurassic Park ในซีซั่นนี้ยกตัวอย่างเช่นการเผชิญหน้ากับเจ้า Velociraptor ในห้องครัวที่เราเคยประทับใจในหนังใหญ่มาแล้วนะครับพอมาถึงในฉบับของแอนิเมชันเขาก็ทำให้เราตื่นเต้นได้แทบไม่แพ้กันเลยครับอีกทั้งฝูงไดโนเสาร์ตัวเล็กคอมซอกนาทัสที่เด็กๆเรียกว่าคอมบี้ที่เราเห็นในจูราสสิคพาร์คภาค1และภาค2ว่าถึงมันจะตัวเล็กแต่มันก็มีความร้ายกาจมากขนาดไหนเขาก็สามารถเอามาใส่ในซีซั่นที่3นี้ได้ด้วยนะครับให้เรารู้สึกว่าเจ้าตัวเล็กนี้มันน่ากลัวไม่แพ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆด้วยเช่นกันจากทั้ง2ซีซั่นที่ผ่านมาทำให้เราเห็นเอกลักษณ์ของ Jurassic World ค่าย Cretaceous ว่าเขาสามารถใส่อุปสรรคเข้าไปได้ตลอดทุกตอนอย่างไม่น่าเบื่อครับโดยการสลับกันไประหว่างการโจมตีของเจ้าไดโนเสาร์อุปสรรคของบุคคลต่างๆที่เข้ามาในเกาะรวมถึงไขปริศนาความลับที่ซ่อนเอาไว้ในเกาะแห่งนี้และยังจะต้องมาเจอกับไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันใน Jurassic Park และ Jurassic World แถมยังมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาให้เห็นอีกเรื่อยๆด้วยครับโดยเฉพาะในซีซั่นที่3นี้เด็กๆจะต้องเผชิญกับไดโนเสาร์ตัดต่อพันธุกรรมที่มีความร้ายกาจกว่าที่เคยเห็นมาที่เรียกว่าสกอร์เปียสเล็กมันคือสัตว์ทดลองที่เขาทิ้งท้ายเอาไว้ในซีซั่นที่2นั่นแหละครับซึ่งเราก็ลุ้นเอาใจช่วยเด็กๆว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดไปได้อย่างไรแต่ก็ขอแอบบอกก่อนนะครับว่าหากไม่ใช่ฉบับแอนิเมชันภาพเจ้าไดโนเสาร์พันธุ์นี้ที่มาโลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มมันก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปจัดการกับมันได้หรือไม่มันโหดจริงๆครับแต่ก็น่าเสียดายว่านี่มันคือแอนิเมชันที่ทำมาให้เด็กดูเป็นหลักดังนั้นการปราบเจ้าไดโนเสาร์พันธุ์นี้ในช่วงท้ายจึงอาจทำให้เรารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปสักหน่อยนะครับมันไม่ค่อยสมกับความร้ายกาจที่เขาปูเอาไว้เลยครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความสนุกของ Jurassic World ค่าย Cretaceous ก็คือการใส่ฉากลุ้นระทึกเข้ามาเป็นระยะตลอดทั้งเรื่องได้อย่างถูกที่และถูกจังหวะจึงเป็นซีรีส์ที่ทำให้เราดูแล้วสนุกแทบทั้งเรื่องเลยครับซึ่งในซีซั่นที่3นี้ก็สนุกไม่แพ้กับทั้ง2ซีซั่นที่ผ่านมาเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะมีความสนุกมากกว่าทั้ง2ซีซั่นด้วยซ้ำในซีซั่นที่3นี้รู้สึกว่ามันมีความผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นโดยส่วนตัวแล้วผลค่อนข้างชอบเพราะมันไม่หนักหน่วงทางอารมณ์เกินไปแต่เขาก็ใส่ภารกิจและอุปสรรคเอาไว้ในช่วงครึ่งหลังดังนั้นความตื่นเต้นมันจึงมีลักษณะแบบไต่ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อ Jurassic World ค่าย Cretaceous เดินทางมาสู่ซีซั่นที่3เราก็จะเห็นรูปแบบเดิมๆออกมาตลอดทั้งซีซั่นเช่นกันอย่างเช่นการไม่เข้าใจกันในกลุ่มเพื่อนการปรับความเข้าใจกันการแสดงความห่วงใยห่วงหาอะไรการแสดงความผูกพันระหว่างคนกับไดโนเสาร์การไปเจอกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือคนซึ่งทั้งหมดมันก็แทบไม่ต่างกับ2ซีซั่นที่ผ่านมาเลยครับจะเรียกได้ว่ามันเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างก็ว่าได้ครับส่วนตัวแล้วทำให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความน่าเบื่อความซ้ำซากจำเจแถมยังมีหลายสิ่งที่เราดูแล้วก็เกิดเอะใจเช่นเขาทำให้เราเห็นอาคารหนึ่งหรือสถานที่บางแห่งที่เราไม่ได้เห็นเลยใน2ซีซั่นที่ผ่านมาแต่พอมาโผล่ในซีซั่นนี้กลับกลายเป็นว่าตัวละครบางตัวพูดออกมาว่าลืมสถานที่แห่งนี้ไปทั้งที่ไม่น่าจะลืมเลยครับแต่ปัญหาสำคัญเลยก็คือยิ่งดูก็ยิ่งถามตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่เด็กกลุ่มนี้จะออกจากเกาะให้ได้สักทีนี่มัน3ซีซั่นก็แล้วนะครับถ้ายังไม่ออกจากเกาะก็ไม่รู้ว่าหนังจะเอาอะไรมาเล่าอีกแล้วถึงจะยังสนุกอยู่ก็ตามแต่มันก็อึดอัดผสมความรำคาญไม่น้อยเลยครับในแง่ของตัวละครในซีซั่นที่3นั้นซีรีส์ได้บอกว่าเด็กๆทั้ง6คนอยู่โดยลำพังในเกาะแห่งนี้มากกว่า6เดือนแล้วดังนั้นเราจึงได้เห็นพัฒนาการของเด็กหลายคนเช่นบรุกลินเด็กสาวเน็ตไอดอลชื่อดังจากซีซั่นแรกๆเป็นเด็กที่สนใจแต่ตัวเองพอมาในซีซั่นนี้เธอกลับมีความสนใจในมิตรภาพของเพื่อนมากกว่าและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้นยาสเด็กสาวนักกีฬาจากที่เคยเป็นเด็กที่มีกำแพงทางความสัมพันธ์ที่สูงมากในที่สุดเธอก็เลือกทำลายกำแพงลงมาเยอะมากเลยครับส่วนเบนเด็กหนุ่มผู้รักความสะอาดเขาทำให้เห็นว่าเด็กคนนี้เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในซีซั่นที่2แต่พอมาถึงในซีซั่นที่3นี้เขาก็เกิดความขัดแย้งทางอารมณ์และความคิดจนหลายครั้งในการแสดงความคิดของเขาก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนหลายครั้งส่วนเคนจิเด็กหนุ่มมหาเศรษฐีก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความห่วงเพื่อนมากขึ้นกว่าเดิมครับในด้านภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่า Jurassic World ค่าย Cretaceous ควรจะจบในซีซั่นที่3นี้ได้แล้วนะครับเพราะคิดไม่ออกจริงๆนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาเล่นในซีซั่นต่อไปเพราะเท่าที่เห็นทั้งหมดมันก็เริ่มจะซ้ำซากจำเจเต็มที่แล้วครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเราทุกคนต่างรับรู้ว่านี่คือแอนิเมชันสำหรับเด็กต่อให้มีไดโนเสาร์พันธุ์ที่มีความอันตรายมากแค่ไหนหรือจะเจอกับอุปสรรคที่มันหนักหนาสาหัสสากันขนาดไหนยังไงซะพวกเด็กๆทั้ง6คนก็สามารถผ่านมันไปได้อยู่ดีแต่ถึงอย่างไรทางทีมสร้างเขาก็ได้แทงกั๊กเอาไว้ในท้ายเรื่องเรียกได้ว่าจะทำต่อก็ได้หรือจะหยุดตรงนี้เลยก็ได้เช่นกันครับสำหรับคะแนนที่เราจะให้กับ Jurassic World ค่าย Cretaceous ในซีซั่นที่3มันก็ค่อนข้างผสมปนเปละคนกันไปแม้ว่าจะมีหลายจุดที่น่าเบื่อวนเวียนซ้ำซากแต่ในแง่ของความสนุกรุ้นระทึกในซีซั่นนี้ผมยังถือว่าดีที่สุดครับดังนั้นจึงขอให้คะแนนเท่านี้แล้วกันนะครับหากทาง Netflix ก็ได้ทำ Jurassic World ค่าย Cretaceous ออกมาในซีซั่นที่4เราก็จะขอเกาะติดสถานการณ์ชมแล้วก็เอามารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านช่วยกันกดถูกใจคลิปกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ